ก่อนหน้านี้คงได้ติดตามข่าวกันไปแล้วสำหรับโรงงานระเบิดที่จังหวัดสมุทรปราการนะโรงงานมิงตี้เคมีคอลนั่นเองค่ะหลายคนได้รับความเดือดร้อนจากเหตุระเบิดในครั้งนี้ค่ะคนบันเทิงเนี่ยนะคะก็ส่งกำลังใจการรวมไปถึงข้าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงอาหารต่างๆที่จะต้องดำรงชีพในแต่ละวันกันด้วยค่ะเริ่มกันที่ณเดชน์คุกิมิยะกันเลยค่ะณเดชน์กับคุณแม่นะคะขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับพี่ๆนักดับเพลิงและผู้ประสบภัยค่ะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้โรงงานสารเคมีมิงตี้นะคะด้วยการส่งน้ำดื่มและข้าวกล่องจำนวน300กล่องค่ะไปที่อบต.บางพลีนะคะพร้อมกับข้อความให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยสุขภาพแข็งแรงไวๆกันด้วยค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งครอบครัวใจบุญค่ะต้องยกให้กับครอบครัวของคุณแม่คนสวยเนยโชติกาค่ะคุณผู้ชมแม่เนยนี่นะคะตั้งใจทำข้าวกล่องเบื้องต้นตั้งเป้าเอาไว้ว่า 3,000 กล่องค่ะตั้งใจจะแจกไปจนถึงช่วงกลางเดือนนี้นะคะโดยเริ่มแจกไปตามชุมชนที่เดือดร้อนค่ะกลุ่มคนเร่ร่อนพี่น้องประชาชนตามจุดตรวจโควิดและบริเวณโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะคุณเนยเนี่ยบอกเอาไว้ในแคปชั่นนะคะบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เห็นแล้วมันบีบหัวใจจริงๆค่ะลำบากกันมากๆเธอและครอบครัวก็ขอเป็นกำลังใจกับพี่น้องคนไทยทุกคนขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปให้ได้ค่ะค่ะแต่ละคนก็เจอสถานการณ์แตกต่างกันไปนะคะบางคนก็ติดโควิดแล้วรักษาตัวอยู่